สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้พวกเรา Rare Voice City จะมาพูดถึงเกมต่อสู้เกมหนึ่งที่โดดเด่นและมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองนั่นคือเกมต่อสู้แนวโหดเลือดสาดเรื่องราวเกี่ยวกับสงครามการต่อสู้ของ6อาณาจักรที่เข้าห้ำหั่นกันด้วยการแข่งขันศิลปะการต่อสู้อย่าง Mortal Kombat โดยในวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องของตัวละครดาวน์โหลดคอนเทนต์ที่สามารถนำมาเล่นได้หรือถ้าเรียกแบบภาษาพื้นเพก็คือแขกรับเชิญที่จะมาต่อสู้กับตัวละครหลักในเกมซึ่งตัวละครพวกนี้ก็จะมาจากหนังและเกมชื่อดังที่มีความเกี่ยวข้องกับความโหดเลือดสาดรวมอยู่ด้วยขอแนะนำนะครับว่าคลิปนี้มีภาพและเนื้อหาที่มีการใช้ความรุนแรงและการฆ่าฟันแบบโหดร้ายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมMortal Kombat นั้นเรียกได้ว่าครองใจแฟนๆเกมเมอร์ได้ตั้งแต่ออกวางจำหน่ายในปี1992และด้วยความที่ทีมงานนั้นพัฒนาคอนเทนต์ของเกมให้มีคุณภาพมากขึ้นตามประสบการณ์ที่พวกเขามีในการพัฒนาเกมภาคต่างๆที่เพิ่มขึ้นมาและทำให้เกมมีสีสันใหม่ๆเพิ่มขึ้นอย่างการเพิ่มตัวละครจากเกมหรือหนังต่างๆนอกจากนั้นยังมีเนื้อเรื่องของตัวละครรับเชิญที่ได้เข้ามาแข่งขัน Mortal Kombat ให้ได้ติดตามกันเมื่อนำพวกเขาไปเล่นเกมในโหมดเนื้อเรื่องอีกด้วยโดยมีการเพิ่มคอนเทนต์ตัวละครครั้งแรกใน Mortal Kombat ภาค9และตัวละครรับเชิญที่โผล่มานั้นมีอยู่2ตัวด้วยกันคือเฟรดดี้ฮูเกอร์ฆาตกรเด็กแห่ง Elm Street ที่กลับมาจากความตายหลังจากถูกกลุ่มผู้ปกครองของเด็กเผาทั้งเป็นการกลับมาครั้งนี้ของเขาทำให้เขามีความสามารถที่จะเข้าไปในความฝันของมนุษย์คนอื่นแล้วฆ่าพวกเขาได้ในความฝันจิตใจอันโหดเหี้ยมของเขาพร้อมกับพลังอันน่าพิศวงและวิธีการฆ่าเหยื่ออันโหดเหี้ยมด้วยอาวุธกรงเล็บที่มือจากภาพยนตร์ A Nightmare on Elm Street ผลงานของผู้กำกับบิดาแห่งหนังสยอง Wes Craven ในปี1984ความโหดของเขาเข้ากันได้ดีกับเกม Mortal Kombat อย่างไม่ต้องสงสัยท่าพิชิตศัตรูหรือที่เรียกกันว่า Fatality ของ Freddy ก็ล้วนแล้วแต่เป็นท่าที่เขาใช้ไฟในการสังหารศัตรูเหมือนกับที่ตัวเขาโดนเผาทั้งเป็นตัวที่2นั้นไม่ใช่ใครที่ไหนพี่ล้นเทพแห่งสงครามKratosจากเกม God of War ของค่าย Sony Interactive Entertainment ที่ลงในเครื่อง PlayStation 2ครั้งแรกในปี2005ด้วยชื่อเสียงของเขาที่ทำการสังหารเทพองค์ต่างๆอย่างโหดร้ายในเกมเพื่อเป็นการแก้แค้นให้ครอบครัวซึ่งถูกนำมาใส่ใน Mortal Kombat อย่างครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นอาวุธที่ช่วงชิงมาจากเทพหรือท่วงท่าการต่อสู้ต่างๆก็ล้วนถูกยกมาจากเกม God of War ทั้ง3ภาคแรกตัวละคร DLC ที่โผล่มารับเชิญนั้นก็สร้างความตื่นตาตื่นใจให้แฟนๆมากยิ่งขึ้นเมื่อมีการปรากฏตัวของตัวละครรับเชิญจากภาพยนตร์สยองขวัญและไซไฟต่างๆที่โผล่ออกมาในภาคต่ออย่าง Mortal Kombat X หรือภาค 10ได้แก่ผีฆาตกรประจำแคมป์ Crystal Lake Jason Voorhees ที่มาพร้อมหน้ากากฮอกกี้และมีดดาบเล่มยาวจากภาพยนตร์ปี1980ซึ่งกำกับโดย Sean S. CunninghamLeatherface ฆาตกรถือเลื่อยจากภาพยนตร์ที่มีการอ้างอิงจากเรื่องจริงในคดีฆาตกรรมสุดโหดร้ายแห่งเท็กซัส Chainsaw Massacre ของผู้กำกับโทบี้ฮูเปอร์ในปี1974สิ่งมีชีวิตต่างดาวสีดำที่เชี่ยวชาญในการสังหารและวิธีสืบพันธุ์อันน่าขยะแขยงเอเลี่ยนจากภาพยนตร์ในชื่อเดียวกันที่สร้างชื่อให้กับผู้กำกับภาพยนตร์ชั้นครูริดดี้สกอตออกฉายในปี1979Predator เผ่าพันธุ์นักล่าแสนโหดเหี้ยมผลงานภาพยนตร์ในชื่อเดียวกันของผู้กำกับจอห์นแม็กเทียแนนในปี1987ตัวละครทั้ง4ตัวนี้ได้สร้างสีสันให้กับเกมในภาคนี้ให้น่าสนใจและขยายเรื่องราวของจักรวาล Mortal Kombat ให้กว้างมากยิ่งขึ้นไปอีกการอ้างอิงถึงภาพยนตร์ของตัวละคร DLC ที่กล่าวมาก็มีอยู่หลายจุดเช่นการปรากฏตัวและช่วงจบของเกมตัวละครเจสันจะมีเสียงกระซิบที่เป็นการบอกใบ้ถึงการปรากฏตัวของเขาแบบเดียวกันกับฉากเปิดตัวในภาพยนตร์Doing on this mess. Leatherface ที่มีการใช้เลื่อยค้อนและตะขอซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของการฆ่าของเขาถูกนำไปใช้เป็นท่า Fatality เลือดของเอเลี่ยนและ Predator ถูกเปลี่ยนให้เป็นสีเขียวสะท้อนแสงเหมือนกับภาพยนตร์ท่า Fatality ของเอเลี่ยนที่มีทั้งใช้ปากเล็กๆเจาะหัวศัตรู Queen Alien ที่โผล่มาใช้หางทิ่มท้องของศัตรูจนเลือดสาดกระจายท่า Brutality ซึ่งเอาไว้ใช้กำจัดศัตรูตั้งแต่เลือดยังไม่ลดที่มีตัวอ่อน Chase Burster ออกมาเดินเล่นและแอนิเมชันช่วงจบเกมที่มี Chase Burster พุ่งออกมาจากอกของศัตรูให้เห็นเหมือนในภาพยนตร์ภาคแรกท่าของ Predator ที่มีทั้งการใช้กรงเล็บดาวกระจายหอกและปืนลำแสงที่ติดบนไหล่ช่วงจบเกมของ Predator ซึ่งแสดงให้เห็นว่ามันฆ่านักสู้จากหลายเผ่าพันธุ์ในเกมแล้วนำหัวกะโหลกไปแขวนไว้โชว์ตามธรรมเนียมของเผ่าพันธุ์มันซึ่งถอดแบบมาจากฉากแขวนกะโหลกของเหยื่อไว้บนยานในภาพยนตร์และในภาคล่าสุดอย่างภาค11ก็มีตัวละครจากการ์ตูนและหนังโผล่ออกมาให้ได้เล่นกันอีก3ตัวคือจากกลสังหารที่มาจากอนาคต
Terminator จากภาพยนตร์ชื่อดังของผู้กำกับเจมส์คาเมรอนในปี1984อาชญากรตัวตลกที่เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางโจ๊กเกอร์ผลงานของบิลฟิงเกอร์บ๊อบเคนและเจอร์รี่โรบินสันที่สร้างชื่อจากคอมิกแบทแมนเล่มแรกในปี1940และสปอนหรืออัลซิมอนทหารรับจ้างที่บังเอิญได้เป็นนายพลจากนรกผลงานของนักวาดการ์ตูนท็อดแม็กฟาร์เลนที่เริ่มตีพิมพ์ในปี1997เมื่อพูดถึงระบบในภาคนี้ที่เราสามารถเพิ่มสกิลและอาวุธของตัวละครเพื่อเพิ่มความว่องไวและความแรงในการโจมตีแน่นอนว่าเราก็สามารถแต่งตัวละครให้กับตัวละคร DLC ได้เช่นกันเสื้อผ้าของ Terminator ในเกมมีการใช้ชื่ออ้างอิงจากภาพยนตร์ที่อาร์โนลด์ชวาร์ซเนเกอร์ผู้ซึ่งแสดงเป็น Terminator ได้แสดงด้วยฉากเปิดตัวฉากหนึ่งที่ Terminator ข้ามเวลามาพร้อมสนามพลังงานที่เป็นลูกบอล นั้นก็มาจากภาพยนตร์โดยตรงและสกินของโจ๊กเกอร์กับสปอนก็มีบางชุดที่นำมาจากหนังสือการ์ตูนของตัวเองรวมถึงบทพูดสนทนาโต้ตอบตอนปรากฏตัวนั้นก็อ้างถึงตัวละครหลายตัวในการ์ตูนที่เกี่ยวข้องเช่นท่า Fatality ของโจ๊กเกอร์ที่ยียวนกวนประสาทอย่างการใช้หุ่นกระบอกแบทแมนที่ติดปืนเอาไว้เพื่อยิงศัตรูเป็นการสื่อว่าแบทแมนนั่นแหละเป็นคนฆ่าคู่ต่อสู้ไม่ใช่โจ๊กเกอร์การใช้ระเบิดรูปร่างเหมือนเค้กระเบิดใส่หน้าคู่ต่อสู้ใช้ปืนกำปั้นคู่ใจเจาะหน้าอกศัตรูแล้วเสียบกล่องตัวตลกลงไปเพื่อหมุนเด้งหัวของตุ๊กตาตัวตลกออกมาฉากเปิดตัวของสปอนที่มาพร้อมแท่งเหล็กที่เสียบหัวของไวโอเลเตอร์ศัตรูตัวฉกาจเพื่อประกาศให้รู้ว่าเขาพร้อมสู้กับนักสู้คนต่อไปโดยทิ้งศพของเหยื่อรายล่าสุดคือไวโอเลเตอร์เอาไว้ให้จดจำท่าเฟทอลิตี้ของสปอนที่มีการใช้ทั้งผ้าคลุมที่หลังโซ่ที่ติดอยู่ทั่วตัวเพื่อพิชิตศัตรูและไม่นานมานี้กับการเปิดตัวของส่วนขยายของเกม Mortal Kombat 11ในชื่อ Aftermath ที่มาพร้อมตัวละครเสริม RoboCop ไซบอร์กตำรวจซึ่งถูกสร้างโดยนำส่วนหัวของ Alex Murphy ซึ่งเสียชีวิตจากการฆาตกรรมอันโหดเหี้ยมมาประกอบเข้ากับจักรกลเรียกได้ว่าสร้างความอยากเล่นให้กับแฟนๆเกม Mortal Kombat และแฟนๆ RoboCop มากเลยทีเดียวการกลับมาครั้งนี้ในรูปแบบเกมของ RoboCop นั้นเรียกได้ว่าครบถ้วนตามต้นฉบับอย่างภาพยนตร์เป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นดีไซน์ของตัวละครอาวุธของโรโบคอปที่มีทั้งปืนพกกึ่งอัตโนมัติและปืนสไนเปอร์ที่สามารถยิงกระสุนทำลายล้างสูงออกมาได้รวมถึงปืนโล่และปืนไฟที่ปรับกลไกยื่นออกมาจากร่างกายของเขาโดยได้แรงบันดาลใจมาจากภาพยนตร์ในภาค3ที่ตัวของโรโบคอปนั้นถูกอัปเกรดให้สามารถปรับแต่งอาวุธใส่บนร่างกายได้มากขึ้นและการกลับมาของ S209 ที่คราวนี้กลับมาช่วยโรโบคอปในการทำท่าเฟทอลิตี้ให้สมบูรณ์การเก็บรายละเอียดตัวละครของเกมนี้นั้นถือว่าทำออกมาได้อย่างครบถ้วนเพราะไม่ว่าจะเป็นรายละเอียดของหน้าตาและเสื้อผ้าที่เหมือนหลุดออกมาจากเกมและหนังของตัวละครเหล่านั้นเองแล้วอาวุธต่างๆที่ตัวละครใช้และท่าพิชิตศัตรูที่เป็นเอกลักษณ์ของ Mortal Kombat ก็ถูกนำมาใช้จากหนังและเกมดังกล่าวด้วยถ้าเพื่อนๆชอบคอนเทนต์ที่พวกเรานำเสนอก็อย่าลืมกดไลค์และ Subscribe เพื่อติดตามผลงานใหม่ของพวกเราสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ